สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาจิตสว่างวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับอาหารประเทศยุโรปนะคะที่มีชื่อว่า Squirrel and Vegetable ค่ะไปดูกันเลยค่ะ Squirrel and Vegetable ค่ะมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศตุรกีค่ะหรือว่าหรือเรียกชื่อว่าซิกเคบักนะคะต่อไปค่ะประชากรและสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศตุรกีนะคะภูมิประเทศตุรกีมีพื้นที่ทั้งหมด 783,562 ตารางกิโลเมตรค่ะรวมทะเลสาบและเกาะมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปและอีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตกและมีกรุงอังการาเป็นเมืองหลวงค่ะตุรกีเป็นประเทศที่มีสองทวีปมีดินแดนที่อยู่ตั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปในฝั่งเอเชียควบคุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอานาโตเลียนับเป็นพื้นที่ร้อยละ97ของประเทศภูมิอากาศตุรกีเป็นอากาศแบบภาคทั้งหมดในพื้นที่ตอนในและแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามชายฝั่งทะเลภาคใต้หน้าร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้งส่วนหน้าหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตกฤดูหนาวบริเวณที่ราบสูงตอนกลางหนาวมืดมีมาปกคลุมนานถึง40ปีส่วนประชากรนะคะในปีพ.ศ. 2550ตุรกีมีประชากร 7.5 ล้านคนและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.4 ต่อปีความหนาของประชากรเฉลี่ย92คนตารางกิโลเมตรความหนาแน่นของประชากรในแต่ละจังหวัด11ต่อตารางกิโลเมตรจากข้อมูลของทางการในปีพ.ศ. 2518อายุการคาดหมายเฉลี่ยของประชากรมีทั้งหมด 71.3 ต่อปีค่ะนี่ก็คือเป็นแผนที่แสดงแหล่งกำเนิดของประเทศตุรกีนะคะต่อมาเป็นหัวข้อพฤติกรรมการทานอาหารของคนในประเทศค่ะตุรกีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินเองก็ตามโดยอาหารจะหาทานง่ายในประเทศตุรกีจึงเป็นอาหารพื้นเมืองนั่งดื่มไม่ค่อยจะมีรถกินขายอาหารตามข้างทางเหมือนประเทศไทยของเราสักเท่าไหร่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารที่มีโต๊ะนั่งรับประทานมากกว่าโดยเนื่องจากวัฒนธรรมที่รับมาจากทางยุโรปชาวตุรกีภูมิใจในอาหารของตนเองมากและก็อาหารของตุรกีมีอิทธิพลของอาหรับกรีกยุโรปตะวันออกและยุโรปประสานอยู่ด้วยแม้จะมีอาหารจำพวกฟาสต์ฟู้ดเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นค่ะวัฒนธรรมการทานอาหารของคนในประเทศตุรกีนะคะมีมากมายหลายชนิดซึ่งคนที่นี่นะคะจะไม่ชอบกินอาหารที่ไม่เคยกินเขาจะไม่รับวัฒนธรรมอย่างอื่นเข้ามาในประเทศเลยที่สำคัญนะคะชาวตุรกีนั้นภูมิใจในอาหารของเขาในแต่ละเมนูมากแถมที่ประเทศตุรกีนั้นไม่ได้มีอาหารขายตามฟุตบาทหรือตามรถเข็นหรือเราเห็นข้างทางนะคะส่วนอาหารของตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสดเนื้องัวเนื้อแกะและอาหารทะเลแป้งเป็นต้นเนื่องจากเป็นประเทศมุสลิมร้านอาหารนานาชาติมีทั่วไปแต่ราคาค่อนข้างแพงค่ะวัตถุดิบที่มีในประเทศและภูมิภาคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอัญมณีแล้วก็เครื่องจะมีอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันแล้วก็สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มค่ะ
ประวัติความเป็นมาของสเกเบิลเลมแอนด์เกตเบิลนะคะที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซิเคแบบมาจากเราจะมารู้จักกันในชื่อซิเคแบบนะคะมาจากคำภาษาตุรกีที่มีชื่อว่าสเกเบิลแอนด์โรสมิดและเป็นอาหารตุรกีทางออกซิเคแบบนะคะเป็นทางออกที่เป็นธรรมชาติสำหรับชนเผ่าเร่ร่อนเนื้อสัตว์ผิดปกติถูกหมักไม่เพียงแต่จะอ่อนโยนแต่ยังเพิ่มกำจัดบางส่วนของรสเกมีได้ขยายเข้าไปในวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในรูปแบบบางส่วนหรืออื่นๆมีประวัติเกี่ยวข้องกับสงครามมีกล่าวกันว่าทหารตุรกีใช้ดาบเพื่อย่างเนื้อสัตว์ในทุ่งโล่งในระหว่างการบุกรุกของพวกเขาอานาโตเลียไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ใช้ในการบุกหาเนื้อสัตว์เมื่อเปิดไฟมันเป็นวิธีการที่ชื่อติดอยู่มีหลักฐานประวัติศาสตร์และศิลปะที่ชาวกรีกในไบซันไทน์ปรุงสับเคบับด้วยเช่นกันลักษณะและอัตลักษณ์ของอาหารซิเคบับนะคะมีความหมายว่าเนื้อเสียบไม้โลหะเป็นเคบับสุดคลาสสิกซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวตุรกีทำจากเนื้อแกะหรือเนื้อวัวเสียบประตักของทรงแบนที่ทำจากโลหะเพื่อย่างบนเตาถ่านโดยปกติแล้วจะไม่มีผักเป็นส่วนประกอบในปัจจุบันนะคะเคบับกลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิประเทศอิสราเอลประเทศอิหร่านและก็ประเทศเลบานอนค่ะนอกจากนี้ยังแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่นๆเช่นประเทศอินเดียประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศอาร์เมเนียประเทศอัฟกานิสถานและประเทศเยอรมนีเป็นต้นค่ะส่วนผสมก็ยังมีเนื้อแกะ2กิโลกรัมเฮเฟอร์ส 1.5 ลิตรน้ำมันมะกอก 0.5 ถ้วยแล้วก็น้ำมะนาว 0.5 ถ้วยก็มะนาว2ช้อนชาเกลือ2ช้อนชาพริกไทยดำบด1ช้อนชาพวงของผักชี1ชิ้นกระเทียม4หัวค่ะก็มาดูวิธีการทำนะคะการหมักเนื้อค่ะ1ต้องเอาไขมันส่วนเกินออกจากเนื้อแกะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดปานกลาง 2. เตรียมน้ำดองผสมในชามขนาดใหญ่โยเกิร์ตน้ำมันมะกอกมะนาวน้ำมะนาวกระเทียมเกลือและพริกไทยคนให้เข้ากัน 3. ใช้ก้านผักชีวางใส่ก้านผักชีลงไปบนเนื้อแกะค่ะแล้วก็4เทน้ำดองลงในเนื้อสัตว์คนให้กระจายอย่างเท่าเทียมกันแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงก็คือนำเนื้อสัตว์ไปพักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา1วันนั่นเองค่ะ5นำเนื้อที่หมักไว้ออกจากตู้เย็นพักไว้ก่อนประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนำไปย่างนะคะการย่างซิเคบับนะครับย่างดีที่สุดในความร้อนสูงบนเตาถ่านย่างไฟระดับเดียวกับ2ชั้นของถ่านที่มีความร้อนจะใช้เวลา1นาทีครึ่งถึง2นาทีต่อด้านมี4ด้านบนเคบับจะมี4ด้านนะคะหรือว่าเวลาในการย่างทั้งหมดไม่เราควรย่างไม่เกินประมาณเป็นนาทีค่ะการปิ้งย่างซิเคบับบนเตาถ่านหรือแก๊สปิดไว้บนเตาถ่านและปรุงอาหารด้วยความร้อนโดยตรงบนเตาถ่านก๊าซคุณเตาถ่านนะคะจะต้องปิดฝาระหว่างการหมุนเพื่อเก็บไว้ในความร้อนเพียงพอที่จะปรุงอาหารให้เร็วพอความลับของการย่างซิเคบับที่สมบูรณ์
แบบการได้รับมันจะทำให้เนื้ออ่อนนุ่มค่ะแล้วก็การเลือกเนื้อสัตว์นะคะสำหรับเนื้อแกะสัตว์ถ้าเรามีต้นทุนเยอะนะคะเนื้อซี่โครงหรือซี่โครงที่อ่อนง่ายต่อการทำอาหารส่วนของขาแกะที่ไม่มีกระดูกค่ะเลือกราคาที่ไม่แพงมากและง่ายที่เราจะหั่นเป็นชิ้นได้ค่ะนี่ก็คือภาพอาหารที่ปรุงสุกเสร็จแล้วนะคะน่ารับประทานกันไหมคะเพื่อนๆวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ